มใช้เงินยังไง30 30 30แล้วก็10นะครับ30แรกใช้ส่วนตัว32ลงทุน30ที่3เผื่อขาดทุน 10% เงินออมเห็นไหมครับต้องเผื่อขาดทุนนะครับเราถึงจะไต่เป็นขั้นบันไดนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่ทำงานบริษัท30แรกส่วนตัว32ซื้อที่ดิน30ที่3ก็ซื้อที่ดินเพราะที่ดินซื้อแล้วไม่ขาดทุนใช่ไหมครับนะครับไม่รู้แหละนั่งอยู่ตรงนี้มีที่อยู่300กว่าไร่ตอนนี้นะครับนะครับเยอะมากจากที่ซื้อนะครับนะครับหน้าราชภัฏมีบ่บ่อยากคุยครับบ่อยากคุยครับซื้อ 40,000 เขาให้5ล้านนะครับเห็นไหมครับหน้าราชภัฏไร่ละ 20,000 นะครับไร่ละ 20,000 หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าติดถนนก็ 40,000 อันนี้ราคาปี2531 32นะครับทุกวันนี้ซอยเศรษฐีเนี่ย5ล้านอัพครับไปเหยียบเบิ่งรถบ่เสื้อนะครับฮู้จักครับมี300กว่าไร่นะครับปี5เปิดปี58เปิด AC มั้ยเนาะ10ประเทศเนาะครับผมข้ามไปซื้อที่ลาว7ปีที่แล้วแล้วครับมีอยู่ลาวอยู่70กว่าไร่ครับตอนนี้นะครับเพราะนี่คือการมองนะครับการมองการวางแผนเกิดจากการวางแผนการใช้เงินนี่นะครับค่อยๆวางไปนะครับนะครับโอเคต่ออาจารย์ครับอันนี้เขียนจดหมายถึงลูกนะครับจดหมายถึงลูกนะครับคุณตุ้มคำนั่นแหละครับโทรไปหานะครับตอนนั้นผมอยู่จันทบุรีนะครับอยู่ที่แหลมเสด็จอยู่ที่คุ้งกระเบนนะครับสมัยก่อนปี32นะครับนะครับคุณตุ้มคำโทรไปหานะครับพี่หนูท้องนะครับเมียบอกว่าท้องนะครับผมว่าตาให้กูตายนะครับคิดที่จะตายเนี่ยอันนี้บ่พ่อคนนะครับกูเป็นพ่อระเบาะขึ้นนะครับป๊าดตกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แวบขึ้นมาก็คือความรู้สึกความผูกพันต่อลูกก็เลยเขียนจดหมายถึงลูกนะครับพ่อเขียนจดหมายฉบับนี้ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์2532พ่อเขียนถึงเจ้าทั้งที่เจ้ายังไม่เกิดตอนนี้มันเพิ่งปฏิสนธินะครับ คิดเอาว่าค่อยเพลงมันสำไดนะครับพ่อก็รักเจ้ามากผู้หญิงผู้ชายไม่รู้นะครับนี่คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเรานะครับอย่าคิดว่าพ่อแม่ไม่รักนะครับแค่รู้ว่าท้องจะเป็นลูกนี่เพลงแหละเห็นไหมครับรักมากก็เลยเขียนความรู้สึกนี้ถ่ายทอดไว้เผื่อมันเกิดมาเวลามันดื้อจะให้มันอ่านนะครับมาต่อครับถึงตอนนี้คิดยังไงนะครับทำไมผมเป็นพ่อที่แย่มากแย่มากๆเลยเด็กคืออะไรจักนะครับมันพัฒนาอย่างไรฮึบ่จักเมียท้องมึงมีหน้าที่อย่างบ่จักผู้จักเดียวเห็นไอ้ท้องเพราะฉะนั้นก็เลยไปซื้อหนังสือมาอ่าน23เมษายน2532ซื้อหนังสือ100 250 48 48อันนี้คือหนังสือเกี่ยวกับเด็กมาอ่านนะครับว่าท้องเมียเดือนที่1เขาพัฒนายังไงลูกพัฒนายังไงอารมณ์แม่เป็นยังไงและผมต้องมีหน้าที่อย่างไรนะครับเมียท้อง9เดือนผัวมีหน้าที่9อย่างนะครับในแต่ละเดือนไม่ซ้ำเลยนะครับเพราะอารมณ์ร้างปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดอย่างนี้เนี่ยนะครับช่วงบางทีเนี่ยครับเขาจะมึนแข้งมึนขาเนาะมีอยู่ช่วงท้องลูกนะครับเราก็จะไปบีบให้บีบผิดท่าแม่ยันโครมเลยนะครับเพราะอารมณ์เขานั่นจริงๆนะครับอย่าโกรธนะครับเขายันจริงๆผมหงายหลังตึงเลยบางทีนะครับอย่ามาใกล้เขาเหม็นนะครับจริงๆนะครับจริงๆผู้หญิงท้องเป็นไปทั่วเลยนะครับต้องเข้าใจแต่ถ้าได้แต่มึงออกลูกเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับมันจะมีผลต่อจิตใจของเด็กเพราะว่าถ้าเรายังไงเขาเรียกไอ้ดูแลเนาะให้แคร์กันนะครับจะทำให้เด็กมีสุขภาพจิตค่อนข้างดีแล้วโตมาเขาจะมีคุณภาพนะครับยังน้อยหล่อหลอมเขาตั้งแต่ตอนนี้นะครับโอเคต่อกระจังครับอันนี้คือจดหมายไอ้ที่ไหนครับรายจ่ายของลูกครับครับรายจ่ายของลูกนะครับลูกคนที่หนึ่งทางนี้นะครับอันนี้ลูกคนเล็กนะครับนะครับคนที่หนึ่งอันนี้คนเล็กนะครับจดตั้งแต่ท้องวันแรกนะครับเมียบอกว่าหนูท้องจดเลยเป็นค่าใช้จ่ายลูกอยากรู้ว่าเด็กแต่ละคนใช้เงินมากเท่าไหร่นะครับจดนะครับทุกวันนี้ยังจดทั้งสองคนนะครับจดนะครับจดไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าเชื่อครับ
แค่เตรียมอนุบาล นะครับ2ขวบครึ่งนะครับใช้เงินหมดไป 300,000 กว่าป๊านะครับเสียงข้างหลังนะครับจริงๆนะครับนะครับจริงๆถ้าไม่จดไม่รู้อันนี้ขนาดมันไม่ได้ใส่องฟงนะมันไม่ได้ใช้วาโก้นะเสื้อมันผมไปซื้อตลาด3หยุม10นะครับสมัยก่อนจริงๆนะครับ3หยุม10จริงๆนะครับป่านนั้นมันยังฮอด 300,000 นะครับและตัวนี้นะครับผมมีลูกสาวเนาะก็บันทึกไว้นะครับเวลาใครมาขอลูกสาวผมนะครับกูเอาสัมทุนกูบ่ขอกันไหมมึงบ่ต้องต่อนะครับกูมีหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบักไหนที่นั่งอยู่นี่เล่งๆไว้นะครับ10ล้านอัพมึงหามาเลยบางคนคือในใจมันสิได้ผัวอยู่บ่ดูผมเนี่ยบ่ว่ากันเนาะนี่นะครับอันนี้คือจดไว้อย่างบันทึกให้ดูนู้เพราะฉะนั้นนะครับผมบันทึกรายรับรายจ่ายวางแผนการใช้เงินบันทึกของเขานะครับผมไม่ต้องบอกให้เขาบันทึกกับเขาบันทึกตามนะครับเพราะลูกเนี่ยเขาจะบันทึกตามเลยเขาจะรู้นะครับได้เงินพ่อมาเท่านี้เขาจะบันทึกเลยนะครับบันทึกทึกทำบัญชีพอเขาขอเงินลูกไม่เคยขอตังค์เลยนะครับเขาว่าไม่ขอตังค์นี่คือไม่เคยบอกว่าพ่อขอตังค์หน่อยไม่เคยเลยนะครับตั้งแต่อนุบาลเลยนะครับถ้าเขาอยากได้ตังค์คำแรกที่เขาถามว่าพ่อตอนนี้มีตังค์ไหมหนูอยากได้เงินไปซื้อหนังสืออยากได้เงินไปซื้อดินสอเพราะฉะนั้นเกิดจากการกระทำจำไว้นะครับพวกเรานะครับคำพูดให้ดูน้ำแข็งในแก้วน้ำนะครับเทดูน้ำแข็งลงในแก้วน้ำเราจะเห็นมันโผล่ขึ้นมาน้อยนึงเนาะประมาณมิลกว่าที่เหลือมันอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลอยนี่คือคำพูดข้างล่างคือการกระทำเพราะฉะนั้นนะครับบอกว่าล่ะมึงอย่าสูบยาเด้อมึงอย่าสูบยาเด้อเดี๋ยวมันก็สูบมันไม่ได้ฟังนะครับมันดูนะครับมันไม่ฟังเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงเราต้องทำเป็นตัวอย่างเขาฟังนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะดูเขาไม่เชื่อนะครับว่าไปเถอะอย่าสูบเด้อพ่อใหญ่แล้วมีเงินเดือนต้องสูบนะครับกูไม่ฟังถึงเวลากูก็ทำหยาบอกครับสังเกตไหมครับมันทำหยาสูบน้อยๆมันสูบท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเด็กนะครับเอาพูดหน่อยๆพอเนาะครับทีนี้เอามานิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมทิ้งคำถามไว้ว่าทำไมเด็กไทยถึงเงียบไม่กล้าถามนะครับอันนี้นะครับถ้าครูไม่บังคับนี่สงสัยหลายคนไม่มานะครับแล้วเวลานั่งนะครับจะเต็มข้างหลังมาข้างหน้าสังเกตไหมครับนะครับนี่คือเด็กไทยนะครับบัวแต่เด็กไทยผู้ใหญ่คือกันนะครับอาจารย์ก็เถอะนะเวลาอธิการเรียกประชุมนะครับข้างหลังเต็มกันดันๆมาเรื่อยๆแต่ข้างหน้าก็ว่างนะครับนะครับอธิการมาค่อยมานะครับเพราะอะไรผมก็ศึกษานะครับเพราะไม่อยากให้ลูกเป็นนะครับเขาต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองดิเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิด AC แล้วเนาะแล้วเราคิดอย่างนั้นเลยนะครับสรุปแล้วนะครับเด็กไทยที่ไม่มีความมั่นใจตัวเองนะครับเกิดจากวิธีการเลี้ยงดูที่ค่อนข้างผมไม่จะไปบอกว่าถูกไม่ถูกนะเกิดจาก1พ่อแม่ชอบจับลูกโยนเคยเห็นไหมครับผู้เฒ่าผู้แก่จับเด็กน้อยโยนเคยเห็นไหมครับมันกัดโยนมันยากเลยเนาะมันพ่อละตายเลยนะครับหักปั๊บว้ามันหายใจมันยันโยนมันอีกนะครับนะครับการโยนลูกแล้วรับทำให้เด็กขาดความมั่นใจจำไว้เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากแกล้งลูกแกล้งหลานนะครับจับมันยกอย่าโยนนะครับแค่นี้นะครับมันกับพ่อละตายแล้วมันยันนะครับแต่เขายังมั่นใจเพราะว่าเขามีที่พึ่งนะครับจำนะครับ2ขังนะครับบ้านเราชอบขังลูกขังในอู้นะครับที่กับกระตำโป๊ก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 นะครับมันก็ออกนะครับไกวมันให้มันเวียนหัวให้มันนอนนะครับไกวนะครับมันก็นะครับศูนย์ติดตาหูอื้อ
เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าขังลูกนะครับเหตุอย่างไรเหตุนำเอามาเลยครับเด็กสมาธิเขาสั้นนะครับเขาตำเจี๊ยบปุ๊บมันก็จับสากนำเนาะเคยเห็นป่ะหนุ่มนั่นมันคานมันจับสากให้มันจับรถมันจับบกเออสองนาทีมันก็หนีแล้วนะครับเขาก็จะทำอย่างใหม่ไปด้วยปล่อยเขาเด็กนะครับให้เขาเรียนรู้ไปนะครับสามขี้ตัวนะครับที่ขาดความมั่นใจนะครับโกหกนะครับชอบมากตอนไหนตอนนอนนับตาไงนับตาไงกับแก้สิตับมึงได้นะครับพี่เป้ามาจกก้นไหนมันทั้งยุ่มก้นไปใหญ่พี่นับตาอย่างนะมือตาบ่ได้เดี๋ยวกับแก้กัดรับบ่รับรับไปกันเล่นหนีกับแก้ไปสัตว์เคยเห็นเด็กมันสัตว์บอกมันดีนบ่ครับมันหนีกับแก้เพราะฉะนั้นสมองในนี้นะครับเป็นตัวลบที่เขาออกนะครับขออนุญาตเช็ดน้ำตาในหัวพ่นสนุกสนานนะครับพี่บอลนะครับใครไม่มาวันนี้เสียใจจริงๆนะครับผมมันบรรยายที่ไหนนะครับส่วนใหญ่จะล้นห้องนะครับล้นห้องนะครับค่าตัวหลายตังค์นะยูนิฟีนะครับเคยไปบรรยายที่อุทยานวิทยาศาสตร์ของสวทช.นะครับล้นห้องเปิดประตูเก้าอี้ข้างนอกนะครับนะครับป้านพุ่นนะนะครับนะครับก็จองทางเน็ตนี่แหละครับนะครับก็ว่ากันอย่างนี้นะครับสนุกสนานเฮฮาหลายคนอยากฟังนะครับโอเคนะครับถึงตัวไหนครับครับพอมาถึงตอนนี้อ่ะหนูมีคำถามไหมครับมีไหมครับผมครับเพราะฉะนั้นที่นั่งเงียบๆโดนจับโยนมาทั้งหมดอาจารย์ถือขี้ตัวเพราะนะครับมีคำถามไหมเอ่ยครับไม่เป็นไรเชิญอาจารย์ครับเชิญบอกข้าอาจารย์ครับผมเชิญครับครับจากที่ได้ฟังคุณอริศเล่าว่าคุณพ่อเนี่ยอยากให้ทำงานข้าราชการใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคาดหวังพอวันหนึ่งที่คุณอริศไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ว่าประสบความสำเร็จในสายงานของตัวเองเนี่ยคุณพ่อได้พูดอะไรกับคุณอริศหรือเปล่าครับพูดครับพูดครับพูดมากนะครับพูดเยอะมากนะครับพูดเยอะมากนะครับอันดับแรกก็คือตอนที่ลาออกแล้วมาทำสวนเนาะครับพ่อไม่เคยเหยียบสวนเลยนะครับแล้วก็ไปคุยกับภรรยาผมนะครับว่าช่วยกล่อมมันหน่อยให้มันกลับไปรับราชการใหม่นะครับเผอิญที่ผมบอกผมคุยกับภรรยาหลายปีเนาะจนเขามั่นใจนะครับเขาก็ไม่ได้พูดนะครับแต่ก็คุยให้ฟังอยู่นะครับผ่านไปสัก1ปีนะครับจาก1ปีนะครับพ่อเขาก็สงสัยมันไปทำไมสวนไปทุกวันนะครับมันไปแต่ตี2นะครับ2ทุ่มมันถึงกลับนะครับพ่อก็เลยไปนะครับประมาณปีหนึ่งไปในสวนผมนะครับตกใจครับพ่อตกใจมากเพราะฝรั่งเต็มสวนเลยนะครับเต็มสวนนะครับมีผลไม้มีฝรั่งเริ่มมีบ่อปลามีปลามีอะไรครับพ่อโอ้บักล่ามึงเห็นได้ปานนี้บอกคนถามนะครับทำได้ขนาดนี้เชียวเลยนะครับอย่างนี้ได้ลูกนะนาโคกเฮาอย่าง90กว่าไร่ก็ยังบ่ได้เห็ดได้เพิ่นเอานะครับเริ่มให้มูลมาเรื่อยๆแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือพ่อแฮปปี้มากแล้วก็เห็นรายได้เข้ามานะครับเพราะตอนนั้นผมมีรายได้รายวันรายเดือนเข้ามาเป็นระลอกระยะนะครับจนสุดท้ายเกษตรกรก็มีได้ประมาณเกือบไม่ใช่เกือบละมันก็เดือนแสนกว่าบาทได้อยู่ครับผมครับตอนนี้นะฮะณตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ทำไมไม่ได้เพราะกิจการทุกอย่างลดลงหมดนะครับลดลงหมดเป็นเพราะอะไรค่อยว่าต่อใจครับต่อเลยครับผมเหลือเวลาเท่าไหร่อาจารย์ครับอีกประมาณอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับโอเคเอาไปไวๆเลยนะครับครับอะไรครับผมโอเค1ชั่วโมงพอดีครับพอดีครับจะเอาแบบรวดเร็วแล้วก็เผื่อพวกเราถามด้วยเนาะครับผมนะครับอันนี้คือข้อมูลในการเก็บข้อมูลตอนที่ศึกษาจะมาทำสวนต่อเลยครับกระท้อนอันนี้คือเป็นสวนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะย้ำหมายเลข6นะครับข้างบนนะครับหมายเลข6นะฮะมาดูข้างบนนะครับก็คือป่าอนุรักษ์นะพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะว่าการทำเกษตรนะครับจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งกลับให้แมลงเขาอยู่นะครับต่อเลยครับปลูกกระท้อนต่อเลยครับมะขามหวานต่อเลยครับขนุนต่อเลยครับ
ลำไยต่อเลยครับหญ้ามันเยอะเนาะมะม่วงสังเกตหญ้านะครับต่อครับข้าวน้ำหอมต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับเบรกตรงนี้นะครับมะพร้าวน้ำหอมหมดแล้วนะครับที่สวนไม่เหลือแล้วเพราะว่าเขามาขุดเอาอาจารย์ครับครับมาขุดเอาแล้วมะพร้าวผมที่เห็นในพาวเวอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่สระบางทองหมดแล้วครับที่ยืนอยู่สระบางทองไปขุดเอาที่สวนนะครับมาปลูกแล้วก็อยู่ที่โลตัส2ต้นก็เอาจากสวนนะครับครับผมขายตอนนั้นต้นละ 2,000 นะอาจารย์ครับ 2,000 ครับเขามาขุดเอานะครับ 2,000 ผมขายไป200ต้นนะครับได้ 400,000 กว่ามั้งตอนนั้นครับง่ายๆเงินแสนบ่ได้ยากนะครับทีนี้ย้อนถอยมาครับอาจารย์ไม่ดื้อหน้าถอยอีกครับถอยครับโอเคครับให้ตรงนี้นะครับจะเห็นเมื่อกี้นะครับจะมีกระท้อนมะขามหวานมะม่วงขนุนเนาะลำไยอันนี้คือเกิดจากการวางแผนในการปลูกนะครับวางแผนยังไงนะครับผมใช้ภูมิปัญญาบวกเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้ากลับง่ายแล้วก็พอมีกำไรอันนี้คือสมการชีวิตผมเลยนะครับในการทำสวนภูมิปัญญาบวกเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่ากับง่ายแล้วก็พอมีกำไรนะครับไม่ใช่กำไรสูงสุดนะครับเราเรียนกำไรสูงสุดนะครับเพราะผมไม่ใช่นะครับฉะนั้นนะครับเกษตรแบบภูมิปัญญานี่มันจะทำให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็พึ่งตัวเองนะครับพึ่งตนเองอย่างไรนะครับมะม่วงขอโทษครับกระท้อนมะขามหวานนะครับยิ่งแรงลูกยิ่งดกยิ่งโตนะครับอาจารย์นะครับกระท้อนมะขามหวานยิ่งแรงลูกยิ่งดกยิ่งโตมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมขนุนลำไยฝนยิ่งมากลูกยิ่งดกยิ่งโตนะครับเพราะฉะนั้นของผมปีที่แล้วแรงไหมครับแรงนะครับปีนี้แรงนะครับขอโทษนะครับมะขามหวานดกน่าเกลียดมากดกน่าเกลียดดกน่าเกลียดนะครับเป็นตาสั่งตาสั่งเลยนะครับโลกเรามี2อย่างแล้งกับท่วมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาแล้งผมชัยโยไหมครับชัยโยท่วมนะครับชัยโยเห็นไหมครับนะครับไม่ต้องพึ่งไผนะครับอันนี้คือการจัดการบริหารความเสี่ยงแบบภูมิปัญญานะครับแต่เฮานี่เริ่มลืมไปแล้วนะครับลืมนะครับเพราะงานวิจัยของไทยนะครับผมไม่ได้พูดเองนะอาจารย์หมอประเวศวสีเขียนไว้ว่างานวิจัยของประเทศไทย80ปีที่แล้วนะครับวิจัยสมัยใหม่โดยลืมภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณลืมภูมิปัญญาคุณก็จะเริ่มชดเชยเรื่อยๆสังเกตไหมท่วมก็ชดเชยเกษตรกรมันพึ่งไม่ได้นะครับท่วมก็ชดเชยแล้งก็ชดเชยนะครับเพราะเราลืมภูมิปัญญาเดิมๆซึ่งเขาอยู่กับธรรมชาติมานะครับตอนนี้เราเริ่มกลับมาแล้วนะครับไม่รู้จะสายไปหรือเปล่ายังไม่รู้นะอาจารย์แต่คิดว่าไม่สายแล้วครับก็คงต้องเริ่มนะครับต่อเลยครับอาจารย์ครับต่ออีกครับต่อครับถอยครับอันเดิมนะตรงนี้จะจอดตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือผมปลูกพืชระยะยาวมากนะครับพืชระยะยาวมากนะครับตอนนี้ทำอะไรกำลังขุดหลุมปลูกต้นไม้นะครับขุดจึ๊กไปนะครับปลูกต้นไม้นะครับมันมีลุงแก่ๆคนหนึ่งนะครับท่านก็ขี่จักรยานผ่านนะครับแอบมานะครับจักรยานมันฝืดเนาะนะครับแอบมันนะครับเห็นผมทำขุดหลุมใช่ไหมก็ถามบักล่ามึงเห็ดหยังผมก็ตะโกนกลับผมจะไปเที่ยวรอบโลกนะครับเพื่อนจอดจักรยานจึกมาซี่แม่มึงคนนั้นไม่ใช่คำด่านะครับคนแก่เขารักเขาจะพูดอย่างนี้นะครับนะครับมึงขุดดินอยู่มึงก็สิไปเที่ยวรอบโลกนี่พี่ลึกแท้มึงนี่นะปนว่านะครับมึงลองคุยกับกูฟังดูมึงจะเที่ยวอย่างไรนะครับผมก็บอกว่าโอเคล่ะผมปลูกไม้สักตอนนี้ผมขุดหลุมไม้สักนะครับต่อเลยอาจารย์ครับนะครับขุดหลุมปลูกไม้สักอายุครบ50ปีเมื่อไหร่นะผมจะเที่ยวรอบโลกตอนนั้นผมอายุ30กว่านะครับนะครับจะเที่ยวโลกโดยตัดไม้สักไปเที่ยวเฮ้ยมึงคิดดีว่าเป็นไปได้นะครับผมปลูกไม้สักไว้ 2,000 ต้นนะครับปลูกเมื่อปี2535นะครับ20กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ลูกสาวคนโตนะครับนะครับลูกสาวคนโตผมถ่ายรูปให้เขาดูนะครับเปรียบเทียบกับต้นไม้สักผมนะตอนนี้คนนี้อายุ26แล้วนะครับคนที่ใส่ชุดดำนะครับภาพนี้ให้ดูกระโปรงมันครับอันนั้นคือปลอกหมอนเก่านะครับ
ปอกหมอนเก่าเสร็จนะครับหมุนไม่ได้นะครับตัดหัวตัดตีนเอาสายยุ่มใส่มันก็ใส่ได้มันอยู่เยอรมันนะเดี๋ยวนี้นะครับนะครับไปได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ฝันไม่ได้อยู่ที่กระโปรงนะครับโอเคครับนี่ครับไม่สักนะครับใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับปลูกไม่สักยากไม่ยากเลยนะครับนะครับผมตั้งใจไว้ว่านะครับอายุ50จะเริ่มเที่ยวรอบโลกนะครับสิ่งมหัศจรรย์7อย่างเนาะในโลกนี้นะครับผมจะไปขี้ใส่ก่อนตายนะความคิดก็เริ่มขวงแล้วนะครับจริงๆนะครับเดือนที่แล้วไปอังกอร์วัดมานะครับอังกอร์วัดก็คือ1เนาะ1นะครับมีอะไรบ้างครับกำแพงเมืองจีนนครวัดนครธมหอเอ็นมิงปิซซ่าพีระมิดทัชมาฮาลหอไอเฟลแล้วก็เทพีสันติภาพอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ฟินสโตนมันจะเกินหน่อยหนึ่งนะมันก็จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นท่องในใจแล้วนะครับกูขี้แน่นะครับขี้แน่นครวัดเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับนะครับไม่กี่ตังค์ 5,000 ก็ไปได้แล้วทัชมาฮาลก็ไม่กี่ตังค์หมื่นกว่าบาทนะครับไปได้นะครับต่อครับอันนี้คือฝาเถียงนานะครับตอนต้นนะครับผมบอกให้จำเถียงนาไว้นะครับนี่คือฝาเถียงนานะครับนะฝาเถียงนานะต่อครับไม้พยุงที่เราเห็นเมื่อกี้ไม้พยุงนะครับเถียงนาผมไม้พยุงทั้งหลังนะครับเพียงไหมครับไม้พยุงแพงนะครับมีไม่เยอะหรอกครับมีอยู่400กว่าต้นตอนนี้นะครับ2ปีที่แล้วเขาให้ต้นละ 20,000 ครับจริงๆครับเขามาขอซื้อต้นละ 20,000 เฉลี่ยเลยนะครับคุณรับตังค์เสร็จแล้วค่อยมีปัญญาเอาไปก็แล้วกันขายไหมนะครับ 20,400 ต้นเท่าไหร่ครับ8ล้านมันต้องคิดยากนะครับ8ล้านไม่สัก 2,000 ต้นต้นละ 3,000 เท่าไหร่ครับ6ล้านนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรานั่งตรงนี้นะครับกลับไปนี่นะปลูกต้นไม้รอบรั้วนะครับสู่มีผัวนะสู่มีเฮือนพร้อมนะครับสำคัญสุสีหาได้บ่ผัวนะแต่เฮือนได้แน่นอนครับนี่ต้นไม้พยุงครับอันนี้คือสวนขนุนนะครับสังเกตนะครับทำเกษตรแบบอ้อเจาะแอแจ๊ะนะครับเกษตรแบบขี้เกียจไม่ถอนหญ้าไม่ขุดลุ่มลึกหยุมใส่กันมึงใหญ่กันใหญ่ไม่ใจเลือดของมึงเลยนะครับนะครับอันนี้เกิดจากการศึกษาต่อเลยครับผักหวานป่านะครับนี่ผักหวานป่าต่อเลยครับพืชหมดแล้วนะครับมีใครจะถามเรื่องพืชไหมครับนะครับทีนี้ต่อเรื่องวัวเนาะเรื่องสัตว์นะครับเมื่อกี้พืชนะครับสัตว์ก็คือมีวัวขุนนะครับนี่คือวัวขุนนะครับเคยเลี้ยงวัวขุนสูงสุดนะครับ50ตัวนะครับเลี้ยงคนเดียวนะครับพืชทั้งหมดที่เห็นทำคนเดียวนะครับไม่ได้มีลูกน้องไม่ว่าแต่ไม่ว่ามีก็มีอยู่มีผู้หนึ่งนะครับเอาไว้เวลาผมไปนู่นไปนี่นะครับเกษตรนะครับเราเข้าใจว่าต้องใช้แรงงานมากถ้าคุณทำเกษตรแผนใหม่แน่นอนนะครับใช้แรงงานเยอะนะครับแต่ถ้าคุณบวกภูมิปัญญาเข้าไปนะครับวัว50ตัวเลี้ยงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขายวัวขุนเดือนละ2ตัวก็พออาจารย์เลยนะครับวัวขุนแพงไหมอาจารย์แพงนะครับยิ่งตอนนี้ตัวหนึ่ง60,000-70,000นะครับคู่หนึ่งประมาณ150,000ครับ50ตัวกับคู่นั่นแหละเนาะนะครับขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแค่2ตัวนี้ก็แสนแล้วนะครับยังไม่รวมอย่างอื่นนะครับต่ออาจารย์ครับนี่ครับวัวขุนครับไก่บ้านนะครับมีนะครับไก่บ้านที่สวนนะครับไม่ได้ทำรังให้นะครับและแต่มึงนะครับสังเกตมันจะไข่ใส่กับไข่นะครับมาซนนะครับเลือกของเจ้านะครับถ้าทำรังเป็นไงเจ้าของเมื่อยนะครับไก่เขาก็มีความคิดของไก่ส่วนใหญ่เราไปคิดแทนมันแล้วก็เมื่อยนะครับปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับนะครับปลูกเสร็จนะครับขุดหลุมใหญ่ๆจักต้นไม้มันอยากได้หรือบอกนะครับขุดใหญ่ๆเอาดินบนดินล่างเอานั่นใส่นี่ใส่ปลูกสามันตายเพราะมันไม่อยากอยู่นะของผมยุ่มใส่ยุ่มใส่หญ้ากับมอทอนี่ใหญ่กึ๊บมันคุยกันเฮ้ยมึงกินข้าวเนี่ยมันมีเพื่อน
ห็นไหมครับต่างเลยนะนะครับนะครับตอนเห็นต้นบักมี่เห็นไหมเห็นไหมครับหยุมกันเลยหญ้าเยอะอยู่เต็มนะครับโมตายครับลองถอนหญ้าเรื่องเดียวไปครับมาบ่มีแผลกูตายดีกว่าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรแผนใหม่นะครับอันนี้นะครับถอยมาครับถอนอีกนึงเอาไก่นะครับนะครับเลี้ยงไก่บ้านอย่างไรนะครับไก่สามแม่มีลูกร้อยตัวไก่ร้อยตัวกินข้าวเปลือกหนึ่งกำพอแถมบอกขึ้นขี่ใส่เฮือนพร้อมมีวิธีเลี้ยงนะครับถ้าพวกเราอยากรู้ให้ถามเอานะครับถ้าอยากรู้อย่าพึ่งนะครับต่อก่อนครับไก่ไข่อันนี้นะครับต่อครับนกกระทานะครับทำคนเดียวนะครับมือเช้าก็เก็บไข่แล้วค่อยมานะครับต่อครับยันครับเป็ดไข่ก็ยังมีอยู่นะครับต่อครับเป็ดเทศต่ออะไรอาจารย์ครับหมูป่าต่อครับลูกมันพอครับอันนี้อยู่ในสวนนะครับเดินเดินไปพวกเราคิดว่าเป็นสวนสัตว์เลยนะครับเพียบเลยนะครับนะครับทำคนเดียวนะครับถ้าไปนี่ยังจะเจอลูกหมูอยู่ยังเจออยู่นะครับอันนี้คือเป็นธรรมชาติระบบนิเวศของเขานะครับอันนี้ผมเรียกมันอีกตัวก็คือแท็กเตอร์น้อยนะครับอันนี้แท็กเตอร์น้อยนะครับอยากให้พ่นดินตรงไหนเอาขี้นกไปเทโอ้ดุดชิบหายเลยนะครับพ่นดินให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับทำไมเราต้องพ่นธรรมชาติเขามีให้อยู่แล้วนะครับผมใช้ระบบสวัสดิการธรรมชาติในการทำนะครับระบบสวัสดิการธรรมชาติทำแค่ 20% อีก 80% ธรรมชาติก็ทำเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตลอดระยะเวลา10ปีนี่นะครับคนไปที่สวนผมเยอะมากนะครับหลายนะครับทั่วประเทศนะครับยกเว้นราชพัฒน์กันอย่างมอบไปจักเป็นวีสังนะครับเรียนเชิญก็หลายรอบแล้วนะครับทั้งที่ไป1กินฟรีนะอาจารย์มีบ้านพักให้ฟรีกินอยู่ฟรีนะครับผมสอนให้หมดอยากกินหมูข้าปิ้งโลดไก่มีนะครับที่พูดจริงๆนะครับสาขาสังคมว่ายังไงครับคุยกันว่าจะไปแล้วเหรอครับไปนะครับเวลาไปสู่ใหญ่ครูพาไปได้ไหมกินครูพาไปสู่ต้องไปเองอันนี้ครับโอ้อยู่กุสุมานโพธิไปสารเดี๋ยวบอกให้เขียนแผนที่ไอ้พร้อมย่านสู่บ่ไปเวลาไปกรุณาไปเย็นวันศุกร์นะครับไปเย็นวันศุกร์วันเสาร์ทำงานทั้งวันกินทั้งวันอยากกินอะไรกินนะครับกินได้จริงๆนะครับวันอาทิตย์บ่ายๆผมก็จะพาเอานั่นเอานี่แล้วก็เอากลับมากินที่หอนะครับสวนทำปลาเด็กปลาล่าทำน้ำปลาปลาแห้งไปเอามาลอบนะครับอยากกินเป็ดข้าเอานะครับ10ปีมีแต่ที่อื่นนะครับราชภัฏเราไม่ไปผมเชิญทุกปีนะถ้าอาจารย์พาไปนี่ผมไม่เอานะเพราะบังคับมาสูต้องไปกันในขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถบ้านพักนะครับมีห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับไปเนกว่าสูเรียนเชิญโอเคก็ต่ออย่างครับอันนี้วัวชาวบ้านพาทำต่อเลยครับนะครับถอยแล้วนี่ครับถอยนิดนึงครับอันนี้คือบัญชีที่พาชาวบ้านเขาทำนะครับพาชาวบ้านทำบัญชีด้วยนะครับนี่ทำตั้งแต่ปี46นะครับปี46นะครับจะสังเกตเห็นไหมครับชาวบ้านทำนะครับไม่ต้องบวกลบซ้ายอะไรเลยมาลูกครับถ้ารับซ้ายจ่ายขวานะครับชาวบ้านมันมึนนะครับงงรับด้านซ้ายจ่ายด้านขวางงครับเขาไม่ทำหรอกครับผมพาชาวบ้านทำปี46นะครับผมยื่นกระดาษให้อ่ะทำบัญชีให้หน่อยทำยังไงมึงเข้าใจยังไงมึงก็ทำอย่างนั้นแหละนะครับสุดท้ายนะครับเขียนนะครับขายแตงโมเขาบวกลงมาโอเคเลยนะครับสุดท้ายเขาทำสะสมเองนะครับนี่ครับปี46เขาทำนะครับแรกๆเขาจะทำเหมือนข้างบนนะครับเขาทำเป็นสะสมผมไม่ได้บอกนะเขาคิดเองนะเพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็ตามนะครับถ้าบังคับเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีผมถึงบอกว่าถ้าอาจารย์บังคับไปที่สวนผมไม่ให้กินนะถ้าไปกันเองเต็มที่เลยสูนะครับเต็มที่เลยนะครับห่อพร้อมนะครับมาต่ออาจารย์ครับ
อันนี้พลยังคำต่อครับตรงนี้ผมไม่เห็นนะครับพลยังคำมันเป็นอะไรที่เป็นชื่อเสียงของสกลนอจันนะครับแล้วก็พลยังคำนี้ปีนี้กำไรประมาณ52ล้านนะครับสุทธิ52ล้านนะครับเขาก็โตจาก2024นะพลยังคำตั้ง2024ข้างล่างครับ24นะครับชำแหละวัวแค่30กว่าตัวครั้งแรกนะครับจนถึง 6,000 กว่าตัวในปี2029ครั้งนี้นะครับจะสังเกตนะครับตรงนี้นะครับผมให้ดูให้ดูว่าทำอะไรก็ตามต้องทำจากเล็กไปใหญ่อย่าก้าวกระโดดอย่าใจฮ้อนค่อยๆไปนะครับสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดๆหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดตกผลึกจะทำให้ความอาชีพที่เราทำน่ะสบายแล้วเราจะมีความสุขผมยกตัวอย่างครับผมเลี้ยงวัวขุนเมื่อกี้กี่ตัวนะครับ50ตัวอาจารย์จำได้เนาะครับ50ตัวเลี้ยงวัวขุนนะครับง่ายกว่าเลี้ยงวัวขุน4ตัวเพราะ4ตัวนี่คือเริ่มต้นที่ผมเลี้ยงวัวขุนนะครับยังไม่รู้จักวัวขุนนะครับอยู่น้ำมันมัดมือเลยนะครับจากแม่นางเกี้ยวหญ้านั่นนี่แล้วก็4ตัวนี่จนบ่มีเวลาผักนะครับเรียนรู้ไปสักพักนะครับค่อยขึ้นมาขึ้นมา50ตัวมีเวลานอนเวร2ชั่วโมงเบื้องลุงนะครับเกิดจากการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเรานักศึกษานะครับทำอะไรอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปตามสติเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะครับยกเว้นตอนเป็นนักศึกษาตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมผมย้ำนะครับอย่าลืมเพราะกิจกรรมเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขบนโลกใบนี้เพราะทำกิจกรรมคุณทะเลาะกันแน่นอนพิษกันแน่นอนได้อดทนไหมอดทนนะครับบางทีทำกิจกรรมครูประกาศสอบก็ไม่ได้สอบคุณจะต้องรู้จักวางแผนอะไรทุกอย่างเพราะนั้นกิจกรรมนี่คือบันไดเชื่อมไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและการมีความสุขบนโลกใบนี้ครับผมต่ออาจารย์ครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับผมคิดว่าหลายคนรู้จักอ่าวนางเนาะอาจารย์รู้จักเนาะถ้าพวกเรานึกถึงภาพอ่าวนางไม่ออกให้นึกถึงพัทยานะครับนะครับถ้าคุณหลงเข้าอ่าวนางเมื่อไหร่คุณเป็นคนต่างประเทศทันทีเพราะฉะนั้นมีแต่ฝรั่งนะครับตรงนี้นะครับเขาให้ผมไปเสียภาษีที่ดินนะครับนั่งตรงนี้นะครับมีที่ดินที่กระบี่นะครับนะครับตรงนี้ผมคิดยังไงคิดจากในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอเขาได้ยินเนาะเคยได้ยินเนาะนะครับปี47เกิดสึนามิ26ธันวาคมปี47เกิดสึนามิพวกเราคงจำได้เนาะเกิดสึนามินะครับเสียใจมากเพราะเรียนพอเรียนใจฝังแล้วรู้อนุภาพของสึนามิรู้ความรุนแรงเลยนะครับนะครับรู้ความรุนแรงเลยนะครับพอเกิดสึนามิต่อโทรศัพท์หาเพื่อนแถวชายฝั่งเพราะผมอยู่ชายฝั่งนะมีลูกพี่ลูกน้องมีอะไรเยอะแยะแถวชายฝั่งแถวนั้นนะครับต่อใครไม่ติดเลยเพราะเขาตัดโทรศัพท์คือมันเสียหมดตอนนั้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่ก็เลยโทรไปหาพี่น้องแถวๆบ้านเนี่ยนะครับบอกว่าเตรียมตังค์ไว้เยอะๆนะครับเพราะที่ดินแถวกระบี่ภูเก็ตพังงาจะถูกแล้วนะครับนะครับหลังจากเกิดสึนามิได้ประมาณ7เดือนคือเดือนมิถุนาปีถัดไปผมก็ลงไปหาซื้อที่ที่กระบี่นะครับที่ที่ผมซื้อนะครับก่อนเกิดสึนามิไร่ละ5ล้านนะครับหลังจากเกิดสึนามิไร่ละ1ล้านนะครับหน้าหาดนะครับก่อนเกิดสึนามิไร่นึง20ล้านนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่แล้วผมลงไปที่กระบี่นี่แหละครับไปเซ็นสัญญาเขาเช่าที่นะครับหน้าหาด50ล้านไม่มีใครขายเลยครับนะครับหลังเกิดสึนามิไร่ละ5ล้านเองนะครับ5ล้านเองนะครับหน้าหาดนะครับจริงๆผมอยากได้หน้าหาดตอนนั้นนะครับรวมกับพี่กับน้องรวมกันหมดแล้วครับได้ล้านหน่อยเดียวเองนะครับก็เลยซื้อที่ตรงนี้นะครับนะครับซื้อที่ตรงนี้เขาประกาศขาย1ล้านนะครับผมให้เขา1ล้าน 100,000 เกือบเขาไม่ขายนะครับเพราะเขางงๆอยู่แรกๆนะครับผมถามขายเท่าไหร่1ล้านผมให้1ล้าน 100,000 ขายไหมไม่อยากขายนะครับเพิ่นงงสรุปแล้วแปลงนี้ผมแถมไว้แสนหนึ่งนะครับซื้อใจเขานะครับ2เดือน 2-3 เดือนที่แล้วครับผมเซ็นข้างเคียงนะครับ7ล้านครับเขาขายไปนะครับข้างๆ7ล้านนะครับแค่กี่ปีเอง10ปีเองนะครับผ
ราะนั้นเร็วมากที่ดินเร็วมากนะครับหน้าราชพัฒน์ 40,000 เป็นเท่าไหร่ครับ5ล้านเนาะเออนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเที่ยวรอบโลก3รอบก็ได้นะครับขายที่เดือนละไร่ละไร่ละไร่นี่ต้องนั่งเอามือไก่หัวกูจะใช้ยังไงตังค์ถึงจะหมดนะครับและนี่คือการวางแผนการใช้เงินเพราะฉะนั้นพวกเราผมคิดว่านะครับที่นี่มีอะไรนะครับรัฐมนตรีถูกไหมครับนะครับมีเศรษฐีใช่ไหมครับมีขอทานไหมครับมีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราวางแผนว่าเราอยากเป็นอะไรนะครับชี้ให้เห็นแล้วว่า3คนตรงนั้นนะครับทุกคนนะครับมีฝันทั้งหมดและเป็นคนที่ไม่มีเลยสุดท้ายนะครับทุกวันนี้เขามีความสุขนะครับคิดเอานะเท่าที่ดูนะครับผมโอเคต่อครับอันนี้ใต้เถียงนานะครับนี่นะครับใต้เถียงนาเลี้ยงปลาคาร์ฟไปดูเล่นนะครับตัวเป็นหมื่นนะครับนะฮะนะครับมาโคราแมนบอสนะครับผมไปซื้อมาจากกรุงเทพมาเลี้ยงนะครับซื้อนะครับผมก็ขายนะครับตัวละหมื่นครับคิดว่ามันไม่เอาเนาะพี่บ้ามันก็เอาอยู่แล้วล่ะนะครับผมก็ขายแล้วเนาะครับต่อครับอันนี้คือในชีวิตคนนะครับจะต้องมีท้อแท้ท้อถอยช่วงจิตตกผมคิดว่ามีนะอ่อนล้านะครับเวลาผมจิตตกท้อแท้นะครับผมก็จะมีคนในใจอันนี้คือเอาไว้อ่านประวัตินะครับก็จะทำให้เราสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับไม่ใช่เฉพาะในท่านนี้ผมมีหลายท่านมากนะครับบางคนเป็นคนงานนะครับเป็นคนขับรถแต่เขามีชีวิตที่เรียบง่ายและเขามีความสุขผมก็เอาเขามาเป็นไอดอลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านแม้กระทั่งคุณพ่อระพีก็ท่านหนึ่งนะครับเวลาเหนื่อยท้อนะครับบางทีเจอผู้บังคับบัญชาเนาะอะไรกันไม่รู้งี่เง่าอย่างน้องผู้บังคับบัญชาเนาะไม่กล้าหัวเราะเพราะผู้บังคับบัญชาอยู่หลังเนาะเหนื่อยนะครับนี่นะครับเพราะเราอ่านตรงนี้เราสร้างกำลังใจให้เราก็จะทำให้เราจิตเป็นตกแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนะครับต่ออาจารย์ครับนะครับอันนี้คือศิลปินแห่งชาติท่านมาเยี่ยมที่บ้านนะครับสังเกตไหมครับหล่อไหมครับตัวผมนะครับเสื้อเขียวนะครับอินดี้มากนะครับมาโดยไม่รู้ตัวนะครับนะครับเท่มากนะครับอันนี้คือยูนิฟอร์มทำงานที่สวนนะครับนะครับผมต่อเลยครับผมครับนี่คือพ่อละพีครับโอเคครับอ่ะถึงตอนนี้มีใครจะถามอะไรไหมครับผมมีไหมครับครับมีไหมครับผมนะครับเชิญครับเชิญฮะมีไหมครับมีไหมครับผมนะครับเด็กๆถามได้เลยครับมียกมือครับครับผมครับผมขออาจารย์สักคนหนึ่งนะครับมาใส่ไฟให้ผมได้ไหมครับได้ไหมครับได้ครับโอ้ครับอยากจะถามว่าในช่วงชีวิตที่ทำเกษตรกรมานะคะเคยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะที่ทำให้เราท้อโอ้เยอะครับเยอะ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 ที่เป็นจุดพีคที่ทำให้เราสู้ต่อค่ะโอ้โอ้นี่ก็ดีครับดีเขาตอบน้องนะครับปัญหาอุปสรรคมีไหมมีเยอะมากนะครับหนึ่งก็คือความไม่เข้าใจของเพื่อนบ้านนะครับความไม่เข้าใจของชาวบ้านนะครับที่เราจะต้องคอยตอบคำถามสองอีกเรื่องหนึ่งก็คือในโลกนี้นะครับไฟรูปภาพเหรอครับอะไรครับเป็นไฟรูปภาพครับผมให้เขาดูนะครับในโลกนี้นะครับเหมือนกันทั่วโลกก็คือขโมยใช่ไหมครับอยู่ราชพัฒน์แห้งเพียบนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับตรงนี้แหละครับตั้งไว้เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับครับไฟนี้หลายคนยังไม่เห็นนะครับหลายคนยังไม่เห็นครับขโมยครับหลักๆก็คือตรงนี้นะครับก็คือชาวบ้านไม่เข้าใจว่าเรามาทำอะไรอยู่นะครับสองก็คือขโมยนะครับมึงเห็นหยังกูหลักตะพุดนะครับหลักมัดเลยนะครับเพราะนั้นวิธีแก้ไขนะครับก็คือไม่ต้องขโมยที่สวนนะครับอยากได้อะไรนะครับให้มาขอนะครับได้เลยนะครับมีคนเคยมาขอวัวนะครับมันขอวัวขุนนะครับให้ไหมครับให้นะครับมันกล้าเอาไปคือนะครับมันย่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะขอปลาขอเป็ดขอไก่อันนี้ให้นะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับผมใช้กติของศาสนามาช่วยด้วยนะครับคือจงพึงชนะศัตรูด้วยความเป็นมิตรชนะความโลภด้วยการให้นะครับให้มันหลายๆเลยมันย่านครับ
นะครับย่านนะครับพวกเราก็เหมือนกันนะครับไปเถอะที่สวนนะครับกินมากๆได้สู่ย่านเองนะครับโอเคน้องๆเนาะสรุปแล้วเวลาท้อทำยังไงก็ใช้กำลังใจพวกเขานี้เข้ามาครับมีใครจะถามอีกไหมครับมีไหมครับครับมีไหมครับโอเคผมขออีก2คนนะครับโน่นนะครับสังเกตนะครับผมไม่ให้ถามมากนะผมไม่ให้มากนะครับครับโอเคครับน้องถามได้เลยครับแนะนำตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมนายพงศรสศูนย์ครับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ครับอยากถามว่าเลี้ยงไก่ยังไงถึงไม่ขึ้นบ้านครับโอเคมากครับเลี้ยงไก่ยังไงมันไม่ขึ้นบ้านนะครับมีอีกคำถามไหมครับขออีกหนึ่งคำถามครับมีไหมครับเดี๋ยวผมค่อยตอบมีไหมครับโอเคเชิญครับคำถามสุดท้ายเลยเด้อครับสวัสดีครับชื่อลีแจยองครับเรียนสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ครับเดี๋ยวเราชื่ออะไรนะฮะลีแจยองครับโอ้ครับถามเลยครับเป็นคนเกาหลีครับแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยนานแล้วก็เลยพูดภาษาไทยได้คือผมอยากจะถามนะครับเพราะว่าสงสัยตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนส่วนมากจะไม่สนใจที่จะทำเกษตรกรรมเพราะว่าคิดว่าเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยนิยมกันอยากถามว่าทำไมถึงชอบแล้วก็รู้ทำไมถึงชอบแล้วก็ตัวท่านอาจารย์เองเนี่ยไปทำงานอยู่ในหลายองค์กรหลายหน่วยงานแล้วทำไมถึงไม่มีองค์กรไหนที่จะสามารถเปลี่ยนใจหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์ที่จะให้ไปทำงานนั้นให้มันอยู่คงทนได้ทำไมจะต้องคิดวกกลับมาที่งานเกษตรกรครับนี่คือสีสันของการถาม 1. เราได้ความรู้เพิ่ม 2. เฮฮาปาร์ตี้เลยนะครับมันเป็นกันเองนะครับคุยได้นะครับแล้วยิ่งผมนะครับยอมรับความคิดต่างได้นะครับทุกคนเท่าเทียมนะครับในสายตาผมนะครับแม้กระทั่งกระเทยนะครับพูดเล่นนะครับที่พูดเล่นเอาจริงนะครับถ้าผมมีลูกเป็นกระเทยหรือหลานเป็นกระเทยนะครับผมส่งมันไปทิฟฟานี่เลยนะครับหาเงินให้มันเปลี่ยนเพศด้วยนะครับเพราะอะไรนี่คือฝันของเขาเนาะนะครับเพราะงั้นความคิดบนโลกนี้ความคิดต่างทำให้เกิดวัฒนนวัตกรรมนะครับผมยอมรับได้หมดนะครับนะครับได้หมดเพราะงั้นขออนุญาตตอบคำถามน้องนะครับทำไมถึงเปลี่ยนใจผมไม่ได้หนึ่งความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นสองในความมุ่งมั่นนั้นผมมีเป้าหมายอยู่มีส่วนประกอบก็คือความเป็นอิสระจำได้ไหมครับผมชอบอิสระไม่ชอบให้ใครบังคับประการที่สองคือตอนที่ผมเรียนเกษตรมันก็จะมีหลายๆวิชามีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พละอะไรมีครบนะครับแต่วิชาเกษตรเป็นวิชาที่ผมมีความสุขที่สุดจำได้ไหมครับผมกระโดดโลดเต้นนะครับเวลาเรียนคณิตศาสตร์นี่โยประตูหลังเปิดกูก็ลอยนี่ละวะนะครับเพราะไม่ค่อยชอบอันนี้นะครับเพราะนั้นคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ผมถึงบอกนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมอเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นเพราะทุกคนเกิดมาบนความต่างนะความต่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับลูกผม2คนคนโตเรียนที่เยอรมันเรียนจิตวิทยาเบียโทเพราะสมองเขาซีกซ้ายโตนะครับคนเล็กเป็นดีไซเนอร์เป็นนางแบบวาดรูปเขียนแบบเสื้อผ้าเพราะสมองซีกขวาเขาโตนะครับถ้าผมบังคับให้ลูกคนเล็กเรียนวิทยาศาสตร์มันกระต่ายเลยเนาะนะครับสมการ1สมการหมอมันใช้เวลา1นาทีคิดนะครับลูกผมใช้5วันมันจะคิดไม่ได้เลยเพราะสมองขวามันโตนะครับเอาจังซี่ซะจัดหมอมาเล่นวิ่ง100เมตรในลู่ดิครับกว่าจะถึงเส้นชัยได้ครับข้ามลู่หน้าข้ามลู่หลังครับมันบ่เป็นตาสเต็กหมอสมองซีกขวามันบ่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมอเก่งกว่าเรานะครับขออภัยหมอทั่วประเทศนะครับนี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นนี่สังเกตนะครับหมอจะวาดรูปไม่ค่อยเป็นไปดูเลยนะครับนะครับพวกสมองซีกขวามันขีด3เส้นมันเป็นรูปเลยนะครับหมอนี่ลบจนกระดาษขาดก็บ่เป็นครับเพราะสมองใครสมองมันฉะนั้นที่ผมบอกนะครับ
ฝันเถอะฝันตามที่ตัวเองชอบนั่นแหละนะครับเนาะลูกเนาะครับผมเคลียร์เนาะโอเคครับผมขอบคุณครับกับไม่เคลียร์กับจบเลยวะครับเหลือไก่ครับเหลือไก่นะครับเวลาเหลือแต่ละอาจารย์ครับขอยาเวลาอีก15นาทีมันโทรไฟล์ใหม่เอาไก่นะครับไม่ให้ใครถามอีกแล้วนะครับเป็นเรียกรที่หญิงนะครับต่อไปห้ามถามนะครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันโอเคครับไก่นะครับการเลี้ยงไก่บ้านนะครับไก่บ้านนะครับวิธีเลี้ยงครับ1นะครับอย่าทำรังให้มัน2อย่าให้อาหารมากให้อาหารเฉพาะตอนเช้าแล้วให้ตอนตีห้านะครับถ้าใครเลี้ยงไก่บ้านนะครับไปฝึกใหม่นะครับให้ตอนตีห้าแล้วให้อาหารแค่ข้าวเปลือก1 กรัมพอนะครับให้อย่างไรตีห้าตื่นแล้วเรียกไก่บนบ้านนะครับถ้าไม่อยากให้ไก่อยู่ตรงไหนให้ไปเรียกตรงนั้นกุ๊ก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 นะครับเรียกมันนะครับไก่มีตัวที่ขี้เกียจและตัวขยันเหมือนคนเลยนะครับตัวขยันมันก็กระโดดลงมาก่อนวิ่งคิดๆๆมานะครับมันวิ่งมาปั๊บหนังสติ๊กยิงมาเลยนะครับมันก็เจ็บด้วยเนาะนะครับจากนั้นเราก็ไปหวานตรงที่เราอยากให้มันอยู่นะครับข้าวเปลือก1 กรัมพอนะครับอย่ามากกว่านี้นะครับพอหวานปั๊บไอตัวที่เกิดก่อนไอตัวที่ลงก่อนนะครับมันก็จะกินนะครับไอตัวที่ขี้เกียจนะครับก็จะกระโดดลงมาไม่ทันเพื่อนแล้วนะครับหมดแล้วนะครับจบวันนี้นะครับพรุ่งนี้ทำเหมือนเดิมอีกนะครับยืนบนบ้านเรียกกุ๊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 กนะครับมันก็จะวิ่งมาเหมือนเดิมพอวิ่งปั๊บนึกได้เมื่อวานเบรกจึ๊กทันทีนะครับเพราะอะไรเก็บหันหลังว่ามึงอย่ามาได้บอกเพื่อนนะครับเก็บได้นะครับเพราะตัวที่ออกมาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นจ่าฝูงนะครับจ่าฝูงนะครับพอวันที่3เรียกมาดังกุ๊กกุ๊กไปโน่นเลยนะครับไปคอยตรงที่เราหวานอันนี้คือพฤติกรรมของไก่นะครับให้เลยนะครับทำไมเรียกตีห้าเพราะว่าไก่บ้านอาหารหลักก็คือปลวกพวกแมลงนะครับดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นขอบฟ้าขึ้นมานะครับปลวกจะยังไม่ลงดินนะครับปลวกจะอยู่บนผิวดินอยู่นะครับไก่เขากินข้าวเปลือก1 กรัมพอไม่พอนะครับพอกินข้าวเปลือกหมดเสร็จเขาก็จะเดินไปเขาเห็นปลวกเขาจะกินปลวกเขาจะรู้ว่าตอนนี้มีปลวกอยู่นะครับตอนเย็นเหมือนกันนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บปลวกก็จะขึ้นมาไก่ผมก็จะยังไม่นอนนะครับคอยกินปลวกซะก่อนเห็นไหมครับอ้วนนะครับพอวันที่7เรียกกุ๊กๆๆๆหวานข้าวปุ๊บวิ่งผ่านข้าวเปลือกเลยกูกินปลวกอร่อยกว่าเนาะนะครับสรุปแล้วตัวไหนมันขึ้นบ้านหนังกระติกยิงมันเลยนะครับยิงตัวนะครับอย่ายิงหัวนะครับตายนะครับเคลียร์เนาะไม่ขึ้นบ้านทีนี้นะครับเลี้ยงไก่สไตล์ผมไก่มันก็ไปนอนสูงนะครับนอนสูงมากนะครับนอนสูงนะครับวิธีเอาไก่ไม่ยากมันจะนอนบนต้นไม้นะครับวิธีเอานะครับให้พวกเราไปตัดไม้มาสูงประมาณมันนอนนั่นแหละไม้ไผ่ก็ได้ครับตรงปลายไม้ไผ่นะครับให้มีกิ่งหน่อยนึงสมมติปลายมันจะขนาดนี้นะครับเอากิ่งมันลงมาขนาดนี้นะครับจากนั้นก็พันผ้านะครับให้มันนิ่มหน่อยเศษผ้าพันนะครับประมาณสักทุ่มหรือ2 ทุ่มไปแย่มันเลยครับแย่หน้าอกมันนะครับใหญ่แห้งแล้วมันตีลังกาด้วยครับค่อยๆเตาะนะมันป๊อกเนี่ยเขาก็จะเหยียบผ้าเลยนะครับพอเหยียบปั๊บเฮ้ย2 ตีนพนวนนะครับเพราะอย่างมันนิ่มผ้ามันนิ่มกูขึ้น2 ตีนเลยพนวนนะครับพอขึ้นปั๊บดึงลงมาเลยครับยืดนะครับเปิ้นกัดเปิ้นเสียวนะพอดึงมาปั๊บนะครับมัดเลยนะครับมัดแข้งมันนะครับไปแย่ตัวใหม่เลี้ยวเพิ่นนั่นยังเสียวบ่เศร้าอยู่นะครับบ่มีอ้อครับบ่มีเอ๊บ่ห้องครับมีเท่าไหร่แย่ได้จนหมดครับคนที่ขโมยไก่ตามสวนเฮามันใช่สูตรนี่ล่ะครับไก่เป็นซิดบ่มีเสียงมันเอาจนหมดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรารู้นะครับอย่าไปขโมยไก่เพื่อนบ้านนะครับนะครับโอเคไก่จบเนาะครับตอนนี้นะครับตอนนี้คือภรรยานะครับพาไปเที่ยวอันนี้เป็นเวียดนามนะครับเวียดนามต่อแล้วครับ
อันนี้เกียร์นะครับเกียร์ผมซื้อไว้คันหนึ่งนะครับเอาไว้ขี่เอาไว้ขี่ไปเที่ยวนะครับบอกครับอันนี้นกมันนอนกลางคืนนะครับเขาฉลาดนะครับถอยมานิดนะครับสังเกตนะครับเขาจะพองตัวทำเป็นลูกฟุตบอลนะครับแล้วหัวมุดใส่ขนนะครับยุงกัดไม่ถึงครับนี่มันก็ฉลาดนะครับต่อเลยครับอันนี้กระปอมมันนอนนะครับมันท่านอนท่านี่นะกระปอมต่อครับนี่นกเหมือนกันต่อเลยครับอันนี้คืออยู่ในสวนในสวนทั้งหมดอันนี้คือนี่คือภาพที่ผมเก็บปีที่แล้วนะครับครับเป็นภาพความอุดมสมบูรณ์ที่สวนหลังจากที่ทำเกษตรแบบธรรมชาติไปผสมผสานต่อครับเมงกินูนนะครับรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยกินนะนี่ตัวระบาดนะครับต่อเลยครับเต็มขวดนะครับครึ่งชั่วโมงครับขวดนี้200บาทนะครับนะครับต่อเลยครับอันนี้ต้นบุกนะครับรู้จักบุกเนาะเออเขาทำเจลลี่ขายนะครับกินแล้วสลิมนะนะครับต่อนะครับอันนี้แมงจุดจี่เคยเห็นไหมครับแมงจุดจี่นี่กระเดื่อนะครับนี่ไปเกงใส่หน่อไม้นะครับสุดยอดนะครับต่อครับใหญ่มากครับต่อครับอันนี้งูนะครับในสวนนะครับยังอยากจะไปอยู่หรือเปล่าครับวันดีคือดีนอนเปย์เลยนะครับมันเลื่อยดูเข้าบ้านเลยนะครับจริงๆงูเห่าบางทีมันสวัสดีทำอะไรแล้วมันก็ไปนะครับทักทายเลยก็มันทักไปผมพูดจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่นะสวนต่อเลยครับไม่ธรรมดาเด้อในสวนนะครบเลยนะครับบางก็มีนะครับอันนี้ลูกหมูป่านะครับเขาบอกนะครับน่ารักมากนะครับงูเขียวมันนอนนะต่อเลยครับเห็นไหมครับต่อเลยครับเยอะนะครับอันนี้งูสายม่านนะครับเพียบนะครับที่สวนนะครับเดินไปบนไหนก็เห็นนะครับนะครับอันนี้ยางผมไฟไหม้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนบ้านไฟไหม้ผมก็ไหม้ด้วยนะครับก็เลยอยู่ด้วยกันนะต่อครับยังงามอยู่นะครับผมมียางอยู่70ก็ได้นะครับตัวนี้ก็พอกีดแล้วล่ะยังบ่กีดนะครับเพราะยังไม่อยากได้ตังค์เท่าไหร่ครับอันนี้นกนะครับต่อเลยครับในสวนครับอันนี้หัวกลอยนะครับนี่คือกลอยนะครับเผือกมันกลอยกินแทนข้าวนะครับใหญ่นะครับเป็นคนอุ้มเลยนะครับขนาดนะครับเยอะมากเยอะมากกลอยนะครับถ้าใครอยากกินกลอยก็เรียนเชิญนะครับต่อครับอันนี้ต้นบุกต่อครับอ่ะเบรกตรงนี้ครับถอยเบรกตรงนี้ครับถอยตรงนี้นะครับเอามาโชว์ให้พวกเราดูว่าผมเรียนเก่งขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับ A เพียบเลยนะครับมี C อยู่บรรทัดแรกกับบรรทัดสองบรรทัดแรกก็คือ Introduction Computer เห็นไหมครับอันนี้ปี2028นะครับที่พวกเราใช้นี่ผมเรียนมาก่อนเลยนะครับเพราะอะไรผมคิดว่าคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะต้องได้ใช้แล้วใครรู้เรื่องพวกนี้นะครับมีโอกาสหากินได้เยอะมากนั่งอยู่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนนะครับเขียนภาษาโคบอลแต่ก่อนนะครับภาษาแรกของคอมพิวเตอร์นะครับเขียนเป็นครับนะครับถ้าอยากได้เงินในคอมตอนนั้นทำได้นะครับทำได้เพราะว่าคนสกลผมเรียนจบมาผมเป็นนักวิชาการประมงที่สกลนะครับตอนที่ทำงานวิจัยนะครับคอมพิวเตอร์ตรงนี้คนรุ่นน้อยมากนะครับร้านขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับร้าน OA ก็เคยชวนนะครับ OA เปิดร้านแรกของสกลนะครับเคยชวนผมไปทำตอนนั้นครับเพราะตอนนั้นมันมีแค่ Apple นะครับสมัยก่อนนะครับมีเครื่องยี่ห้อ Apple นะครับ8บิตนะครับเปิดเครื่องทีจึ๊กไปขี้ก่อนนะครับขี้กลับมาถึงตึ้งเปิดเครื่องพอดีนะครับมันช้ามากนะครับมันรันแต่ก่อนมันไม่ไวเหมือนทุกวันนี้นะครับมันพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราหลังจากที่เรียนม.6แล้วมาเรียนมหาลัยต้องพัฒนาความรู้นะครับตากตัวเอามากๆเพื่อที่เราจะมีความสุขและประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมองไกลๆนะครับบางเรื่องไกลตัวมากนะครับคอมพิวเตอร์สมัยก่อนไกลตัวมากๆนะปี28ถือว่าไกลตัวมากนะครับแต่ความคิดผมตอนนั้นว่าคิดว่าตรงนี้มันใช้ประโยชน์ได้แน่นอนในอนาคตนะครับก็เลยเรียนไว้สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนคอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์ตอนนั้นนะครับที่ผมตระหนักเลยก็คือไอ้ตัวนี้คือยาเสพติดชนิดใหม่นะครับยาเสพติดชนิดใหม่ถ้าคุณใช้มันไม่เป็นนะครับจะสังเกตนะครับที่เราเห็นนะสังคมก้มหน้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้ไหมก็ใช้อยู่ใช้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นใช้เฉพาะในทางบวกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้คอมพิวเตอร์บังคับเรานะครับอย่าให้คอมพิวเตอร์บังคับเราส่วนใหญ่ตอนนี้คอมพิวเตอร์บังคับเราซะส่วนใหญ่นะครับ
นะครับผมเปรียบเทียบนะครับกับสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ก็คือหมากกระโหลกควายนะครับอยากรู้อยู่ที่ไหนโทรถามฮัลโหลอยู่ไหนรู้ไหมครับรู้นะครับอันนั้นคือหมากกระโหลกควายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเป็นอิสระคุณจะมีน้อยมากถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ในมือนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ให้เป็นเวลาต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างนะครับต่อครับนะครับนกในสวนมันนอนครับในต้นมะขามต่อครับนะครับนี่นกในสวนนะครับสวยมากต่อครับนี่นะครับถ่ายเอานะครับเพราะฉะนั้นในธรรมชาติรอบตัวเราจะมีสิ่งสวยงามมากถ้าเราสังเกตดูนะครับพอแล้วครับอาจารย์ครับมาอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ครับเหลือเวลาเท่าไหร่ครับห้านาทีครับอาจารย์ขออีกไฟล์ใหม่นะครับเป็นเอาเห็ดปลวกหน่อยเนาะให้ปลวกดูหน่อยนะครับเมื่อกี้เห็นงูไม่อยากไปเอาที่นี่เห็นเห็ดปลวกแล้วอยากไปที่นี่นะครับเข้าไฟนะครับมันจะมีเห็ดปลวกนะครับไปดูนะครับเพราะฉะนั้นในสวนนะครับตอนที่ทำสวนใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับเห็ดปลวกไหมครับเห็ดปลวกเลยนะครับเก็บเห็ดปลวกหรืออะไรนะครับมีไหมครับผมครับโอเคครับครับตอนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับขออนุญาตนิดหนึ่งเนาะขออนุญาตนิดหนึ่งครับไม่ใช่ครับครับเห็ดโคนเห็ดโคนนี่แหละครับใช่ใช่เห็ดโคนไหมครับ57ครับโอเคครับโอเคครับมาลดครับครับครับผมมาแล้วครับผมนี่แหละครับอาจารย์คลิกต่อเลยครับภาพนี้ผมไม่บรรยายนะอาจารย์คลิกไปครับค่อยๆคลิกไปนะครับอันนี้เห็ดโคนที่สวนนะครับนะครับไปเรื่อยๆจังครับค่อยๆครับค่อยๆครับไปเรื่อยๆครับครับไปเรื่อยๆครับต่อครับค่อยๆครับไม่พูดนะครับเพราะมันใกล้เที่ยงแล้วนะครับเอาขึ้นว่าแกงเห็ดปลวกนะครับดูนะครับมันขนาดไหนนะครับต่อเลยครับนี่ครับปิ้งเห็ดปลวกใส่ตำบองหุ่งนะครับนะครับเยอะมากนะครับนะครับอันนี้เจ้าของสวนนะครับเมื่อกี้ที่เก็บอยู่นะครับคุณตุ้มคำก่อนนะครับต่อเลยครับครับต่อเลยครับครับต่อเลยครับไปอีกครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับครับไปเรื่อยครับครับครับต่อเลยครับโอเคครับอันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูงูแล้วไม่อยากไปนะครับพอดูเห็ดปลวกแล้วอยากไปได้บ้างดิไปเลยนะครับนะครับแต่หน้านี้เห็ดปลวกไม่มีแล้วนะครับเขาจะมีอีกทีเดือนหน้านะครับเพราะว่าเห็ดปลวกเขาจะเกิดก่อนแล้วก็จะเป็นเห็ดละโงกเห็ดดินแล้วก็จะเป็นเห็ดปลวกปิดท้ายนะครับนะครับไปได้ครับไปกินแกงเห็ดนะครับนะครับที่สวนนะครับหลังจากที่ทำเกษตรแบบธรรมชาตินะครับแล้วหลายสิ่งหลายอย่างกลับเข้ากลับมาใช้เวลาประมาณ10ปีโดยประมาณนะครับโดยประมาณครับสุดท้ายนะครับมันจะมีอีกไฟล์หนึ่งไม่ให้ดูละเอาไว้ดูงวดหน้ามันหมดเวลานะครับยิงไหมครับยิงนะครับผมมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งนะครับก่อนปิดนะครับความต่างบนโลกนี้นะครับความต่างบนโลกนี้นะครับไม่จำเป็นเฉพาะสมองด้วยหรือความรู้หรืออะไรก็ช่างนะครับความดีงามการมีจิตสาธารณะความคิดบวกนะครับมีกระทั่งคนที่ไม่เต็มบาทนะครับช่วงที่ผมเรียนเชียงใหม่นะครับผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับหลายๆคนคิดว่าเขาซึ่งตึงนะครับคนเหนือจะรู้ว่าซึ่งตึงไปว่าไม่เต็มบาทนะครับผมไปตัวเมืองก็ไปกับเขานะครับซื้อน้ำถุงสมัยก่อนนะโอเลี้ยงถุงนะครับมาแบ่งกันดูดนะครับแถวหน้าห้างตันตาพันธ์สินะครับแบ่งกันดูดนะครับคนส่วนใหญ่จะมองผมว่าผมเป็นคนบ้าเพราะอยู่กับคนบ้าได้แล้วส่วนใหญ่เขาจะมองแบบเหยียดหยามซึ่งสายตาแต่ละคนที่เหยียดหยามผมตอนนั้นนะครับผมได้บันทึกไว้แล้วก็ส่งจดหมายนี้ให้ภรรยาบอกว่าโลกนี้ทำไมตัดสินใจชี้ผิดชี้ถูกหรือตัดสินค่าของคนโดยการแต่งตัวหรือความพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งของเขานะครับนะครับเพื่อนผมคนนี้นะครับทุกวันนี้เขาตายเลยนะครับเขาตายเลยนะเพราะจิตเขาสาธารณะสูงมากเขาตายเพราะเขาพาเด็กข้ามถนนแล้วรถวิ่งมาชน
เขาผลักเด็กออกให้รถชนตัวเองตายนะครับพอตายเสร็จนะครับคุณสุรชัยวงคารวานกันนะครับแต่งเพลงสรรเสริญเขาคนนี้นะครับเขาแต่งเพลงให้นะครับเขาตายแต่ว่าแต่งเพลงสามารถเต้นได้ด้วยนะครับนะครับเชิญนะครับเปิดเพลงสุดท้ายนะครับผมก็ขอโอกาสให้พวกเราตั้งใจฟังแล้วก็ระลึกถึงคนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีค่อนข้างจิตสาระแล้วก็เอาชีวิตตัวเองแลกเพื่อให้คนอื่นได้มีชีวิตอยู่นะครับผมได้เชิญอาจารย์ครับเป็นเพื่อนที่ดีเนาะผมถึงเขาจะไม่เต็มบาทก็อย่างที่เราฟังเพลงนะครับชีวิตเขาทั้งหมดเพื่อส่วนรวมเขาช่วยเหลือทุกคนนะครับไม่คิดตังค์ด้วยสำเริงเขาไม่มีฟันข้างหน้านะครับฟันเขาหล่อนะครับเวลาเขาหัวเราะนี่ไม่กักเลยนะครับโลกนี้เป็นของกูคนเดียวเลยนะครับนะครับวันที่เขาตายนะครับผมรู้ผมเข้าไปวัดเลยนะครับไปทำบุญให้เขานะครับก็ถือว่าผมก็มีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งอย่างน้อยๆสำเริงคือหนึ่งแรงบันดาลใจเวลาผมท้อนะครับท้อเหนื่อยคือสำเริงนะครับเป็นไอดอลเลยนะครับเห็นไหมครับคนไม่เต็มบาทก็เป็นไอดอลได้นะครับนะครับได้นะครับเขาเสียสละค่อนข้างมากครับผมโอเคครับครับครับช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้คุณนฤทธิ์นะครับได้ให้แนวคิดอยากจะให้พวกเราเนี่ย
ได้พึ่งพาตนเองนะครับในสังคมนะครับในบ้านเกิดของเราอย่างมีความสุขนะครับอยากจะให้คุณนฤทธิ์ช่วยแนะนำนะครับครับนักศึกษาครับขอบคุณอาจารย์ครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับจุดหลักเลยนะครับการกลับมาบ้านเกิดนะครับไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วนะครับเพราะบ้านเกิดเราเองนะครับเป็นถิ่นที่เราเห็นตั้งแต่เกิดเราลืมตามาแล้วก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอนูหลายๆอย่างในร่างกายเรานะครับก็จะผูกพันกับสิ่งนี้นะครับคำว่าผูกพันกับสิ่งนี้ก็คือจะทำให้เราป่วยน้อยลงสุขภาพจิตดีขึ้นเพราะอยู่ใกล้ญาติพี่น้องสังเกตไหมครับใครก็ตามอยู่ตรงไหนก็ได้มุมโลกนะครับพอแก่จะนึกถึงบ้านนึกถึงถิ่นตัวเองที่อยู่เพราะตรงนั้นมันก็จะมีไออะไรหลายอย่างมีจุลินทรีย์อ่ะมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เราหอมเข้าไปแล้วโอ้มีเฮงงานวิจัยเขามีวิจัยแล้วนะครับเป็นงานวิจัยระดับโลกนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีโอกาสจะได้มาแชร์กันว่ามันเกิดจากอะไรอิมมูนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับปลาโง่เลยรู้ไปทุกเรื่องเลยนะครับถ้าปลาเต็มแก้วหมดเลยก็ไม่ได้เลื่อนรับใครเลยนะครับฉะนั้นนะครับการกลับไปอยู่ถิ่นเดิมของเรานะครับจะทำให้เรามีพลังโดยไม่รู้ตัวนะครับทำให้เรามีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้นะครับตรงที่เราอยู่นั้นสามารถประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพตามที่เราถนัดตามที่เราอยากได้อยากเป็นได้แน่นอนนะครับเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทำให้ความสุขมีชีวิตชีวิตมีความสุขนะครับแต่เงินก็จำเป็นได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้มุมมองของผมนะอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ในโอกาสนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่เราได้มาฟังแนวคิดนะครับของ Living Book ท่านนี้นะครับแล้วก็มีคำถามมากมายจากหนูๆ นะครับและที่แน่นอนสวนของคุณนฤทธิ์อยู่ไม่ได้ไกลเลยนะครับอยู่ที่อำเภอกุสุมานี่เองนะครับถ้าอยากไปคุณนฤทธิ์เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเลยนะครับไม่ใช่ยินดีเรียนเชิญเลยนะครับอยากให้ไปใช่ไหมฮะอยากให้ไปดูนะครับอยากให้ไปมากครับเย็นวันศุกร์กับเย็นวันอาทิตย์นะครับประมาณนี้ไม่ใช่เย็นวันศุกร์อันนี้คือไปเย็นวันศุกร์ครับกลับบ่ายวันอาทิตย์กลับบ่ายวันอาทิตย์ไปนอนที่สวนสัก2คืนครับ2วัน2คืนพอดีนะครับคุณนฤทธิ์ครับกินอยู่ฟรีผมย้ำนะครับกินอยู่ฟรีมีที่พักอย่างดีให้นะครับจะมีของติดไม้ติดมือกลับด้วยชัวร์ใช่นะครับครับถือว่าเป็นกำไรเนาะนะครับช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ไปได้เลยนะครับครับและในช่วงนี้นะครับเห็นว่ามีนักศึกษานะครับอยากจะกล่าวคำขอบคุณนะครับจากสาขาวิชาสังคมครับเรียนเชิญคุณวราวิทย์ใช่ไหมฮะครับคุณวราวิทย์ครับเชิญครับสวัสดีครับกระผมนายวราวิทย์ทับทิมนะครับนักศึกษาสาขาสาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครับขอขอบคุณท่านดร.นฤทธิ์คำที่สีนะครับที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ต่างๆของท่านให้กับนักศึกษานะครับผมหวังว่าวันนี้เพื่อนๆที่นั่งอยู่ในนี้จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณที่ท่านให้ข้อคิดชีวิตการทำกิจกรรมในรั้วของมหาวิทยาลัยนะครับผมชอบคำนี้ที่ดร.ท่านพูดมากนะครับว่าเราต้องเป็นแบบอย่างก่อนนะครับถึงจะบอกจะสอนคนอื่นได้ฉะนั้นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเสมอครับขอบคุณครับและในช่วงนี้ก็คงจะหมดเวลาในการอ่านหนังสือมีชีวิตนะครับเล่มนี้แล้วนะครับขอปิดหนังสือเล่มนี้นะครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญดร.บุญสินโพพรมนะครับผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบนะครับของที่ระลึกนะครับให้กับLiving Bookท่านนี้ครับขอเรียนเชิญครับ